สวัสดีค่ะ Hello everyone, my name is Aisha and today I'm going to talk about the story of Jack and the Beanstalk. So let's get started. กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อแจ็คเขาอาศัยอยู่กับแม่ซึ่งมีฐานะยากจนวันหนึ่งแม่ให้แจ็คนำของไปขายแล้วให้ซื้ออาหารกลับบ้านระหว่างทางแจ็คพบกับชายชราท่าทางหิวโซจึงแบ่งอาหารให้และเขาก็ได้รับถั่ววิเศษเป็นสิ่งตอบแทนเมื่อแจ็คกลับมาถึงบ้านเขาเผลอทำเมล็ดถั่วตกลงพื้นแล้วก็กลิ้งหายไปเช้าวันต่อมาแจ็ครู้สึกประหลาดใจที่เห็นหน้าบ้านของเขามีต้นถั่วสูงใหญ่ลอยพันกันขึ้นไปจนสูงเสียดฟ้าแจ็คลองปีนต้นถั่วขึ้นไปก็พบปราสาทแสนสวยบนก้อนเมฆภายในปราสาทมีทรัพย์สมบัติมากมายและมีแม่ไก่ตัวหนึ่งอยู่บนโต๊ะที่เต็มไปด้วยไข่ทองคำแม่ไก่เล่าว่าที่นี่คือปราสาทของยักษ์ตอนนี้เจ้ายักษ์กำลังหลับแม่ไก่ขอให้แจ็คช่วยพาหนีเพราะถูกยักษ์ลักตัวมาและบังคับให้ออกไข่ทุกวันแจ็คสงสารแม่ไก่จึงรับปากว่าจะช่วยขณะที่เขากำลังจะพาแม่ไก่หนียักษ์ก็ตื่นพอดีแจ็คจึงรีบอุ้มแม่ไก่หนีลงทางต้นถั่วยักษ์เห็นดังนั้นก็รีบตามลงไปแต่เพราะตัวใหญ่อุ้ยอ้ายจึงปีนได้ช้าเมื่อแจ็คใกล้จะถึงพื้นเขาก็ตะโกนบอกแม่ว่าแม่จ๋าช่วยหยิบขวานมาให้หน่อยแม่ของแจ็ครีบหยิบขวานมาให้แจ็คฟันต้นถั่วอย่างรวดเร็วจนลำต้นตัดขาดออกจากกันต้นถั่วงอนเงนแล้วล้มคลื่นพร้อมร่างของยักษ์ที่ร่วงลงมาจบชีวิตลงแม่ไก่อยากตอบแทนบุญคุณแจ็คที่ช่วยเหลือตนจึงออกไข่ทองคำให้เป็นประจำทำให้แจ็คกับแม่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความสุขนับแต่นั้นมาThat's the end of our story time. I hope you enjoy my storytelling today. See you next time. Bye.